ทำมาม่าเส้นสดแบบมาม่าเกาหลีทำซอสกินเองใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะมันจะพังไหมมาดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและก็จะทำให้ทุกคนดูเราจะบอกเลยนะคะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะ1 2คือวันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะทำทำไมอย่าหาทำคลิปนี้ไม่มีสาระใดๆทั้งนั้นคือช่วงนี้นะกินมาม่าบ่อยมากกินทุกรสและคือถ้าปกติเราทำมาม่าใช่ป่ะคะเราก็แค่ซื้อมาแล้วเราก็ต้มแล้วเราก็กินภายใน3นาทีมันเสร็จแล้วอ่ะกินหมดจนมันแบบเฮ้ยทุกคนมันหมดแพชชั่นในการกินมาม่าแบบที่มันสำเร็จรูปแล้วอ่ะเราอยากมีแพชชั่นในการแบบทำมาม่าเส้นสดแบบมาม่าเกาหลีทำซอสกินเองเราเลยอยากมีchallengeในชีวิตเราอยากแบบมันเลยเราอยากมีอะไรที่เราอยากกินอะไรที่มันพิถีพิถันกว่านั้นอ่ะอยากหาทำก็เลยจะทำมาม่าเส้นสดให้ทุกคนดูกันนะคะว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเรามาดูกันก่อนนี่คือมาม่าเกาหลีคือปกติแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาม่าเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นหยักๆเป็นเส้นหยักๆแล้วก็เป็นเส้นที่หนาหน่อยแบบนี้นะถ้าแบบนี้เรียกว่าเส้นอุด้งอันเนี้ยเส้นแบบนี้คืออุด้งเราจะทำแบบนี้ทุกคนคะเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจโมในคลิปนี้ได้นะคะด้วยการพิมพ์มาด้านใต้ว่าบะหมี่กึ่งเข้าเหอะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะคะก็คือว่าเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์เทลงไปก่อนในปริมาณที่เพื่อนๆพอใจ อย่าหายใจแรงอ่ะ500 500กรัม500กรัมใช่แล้วเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะเราจะอย่างนี้ก่อนเลยนี่เราก็ใส่เกลือก่อนเฮ้ยปรุงรสก่อนเลยอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็ตอกไข่ลงไปเพื่อนๆหลักแสนคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้เขาเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วเราจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดเราใส่ไป2ฟอง2ฟองพอป่ะนะอันนี้คืออะไรครับน้ำมันเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพื่ออะไรคะขั้นตอนนี้ไม่รู้เพื่อให้แบบเส้นมีความหนึบความหยุบมันต้องอย่างนี้แหละเจียวข้างในให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็แบบว่าค่อยๆเอาแบบดึงเนื้อแป้งเข้ามาเจียวด้วยนี นี่นะคะเพื่อนๆสรุปว่าแป้งครึ่งกิโลเราใส่ไข่ไก่ไปทั้งหมด3ฟองใส่น้ำมันไปประมาณ5ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำไปประมาณ5ช้อนโต๊ะเท่ากันกับน้ำมันนะเฮ้ยสีก็ได้อย่างเงี้ยนี่ครับสีของจริงนี่สีของเรานี่นะครับเราก็จะนวดต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเฮ้ยเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะพักน้องไว้แรปไว้ไม่ต้องแรปแน่นนะคะแรปแบบเป็นลามเบาๆแรปแบบพอให้น้องวันนี้จะมาทำมาม่าเส้นสดเกาหลีไม่มีไหนครอบเลยวันนี้จะมาทำมาม่าเส้นสดเกาหลีไม่จดนะคะจะไปทำซอสเผ็ดมาม่าเกาหลีด้วยตัวเองกันนะคะแบบสูตรงงๆนะคะขั้นตอนแรกใส่พริกลงไปเลยแล้วก็ปั่นละเอียดเวอร์เลยใช่ค่ะแล้วเราก็จะตั้งกระทะนะคะวันนี้เราใส่เนยได้ครับใช่จริงๆอ่ะมันจะต้องใส่เป็นน้ำมันแต่ว่าเราอยากได้ความหอมอ่ะเราอยากให้แบบมันมีกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใส่เนยแทนนะคะครับเสียงก็คือโฟมข้างล่างประมาณนี้แต่ยังไม่เปิดไฟนะคะเดี๋ยวขอตวงก่อนน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นค่ะน้ำมันงาเหลือลงไปนิดนึงซอสพริกลงไปแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่พริกลงไปค่ะ
เพิ่มความตัดเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเปิดเตาแล้วเคี่ยวเหนียวนี่หอมหอมมากนี่ก็คือซอสมาม่าเกาหลีที่เราได้นะคะเหมือนซอสมาล่าเลยซอสมาม่าเกาหลีไม่ใช่ซอสมาล่าเอาจริงๆป่ะอะไรกินโอ้ยใช่ถ้าใส่พริกเพิ่มอีกนิดนึงเผ็ดๆเหมือนเลยใช่เหรอมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เขาขายอ่ะต้องใส่พริกเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อความแบบเผ็ดร้อนใช่แบบสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดมากอุ้ยโอ้โหเรารู้ป่าวว่ามันขาดอะไรอะไรมันต้องใส่สาหร่ายลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นสาหร่ายมีสาหร่ายป่ะเราจะใส่เพิ่มรสชาติที่ขาดหายไปคือความกลมกล่อมทั้งหอมใส่ลงไปปั่นเลยครับใช่ค่ะสาหร่ายอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นผงเมอร์บิวด้าเลยนะคะที่เติมลงไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมซอสอุ้ยซอสแบบสีแบบสีเข้มข้นอร่อยแล้วเย้อร่อยแล้วจริงๆผ่านแล้วค่ะซอสอ่ะได้เลยเผ็ดด้วยเดี๋ยวเราทำเส้นกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปทำเส้นนี่ค่ะเรามาดูแป้งกันนะคะนี่โอ้โหโอ้ทำมาม่าเส้นสดมาทำมาปังโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวเราจะรีดแล้วนะคะเฮ้ยพิซซ่าทำมาม่าซาลาเปาเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยขนมจีบอุ้ยเกี๊ยวซ่าไหมล่ะนี่เราจะเปลี่ยนวิธีการทำเดี๋ยวเราต้องนวดให้มันเข้ากันก่อนจะได้กินไหมเนี่ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยปึ๊บหมุนเออโดนัทโดนัทมันทำไม่ได้ทำไมไม่ทำไม่สื่อกลิ่นเหรอวะเนี่ยทุกคนมันไม่รอดเอาเราพับก่อนนี่มันไปมากขึ้นด้วยหรือเปล่าวะเย้ตัวสองก็ล่ะแล้วก็พับสามอย่างนี้ไงแล้วเราก็รีบใช่ป่ะเป็นพัฟแอนด์พายเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยตัดพร้อมกันเออมาเลยไงล่ะอึ้งไปดิน้องน้องน้องมันไงเป็นไงล่ะครับบอกแล้วว่าทำได้ไม่ได้ไม่ได้โรตีซอสเผ็ดเราต้องเฮ้ยฉันทำมาม่าเส้นสดอยู่เราเป็นผู้ชมทางบ้านหั่นไม่ต้องให้มันเท่ากันนะคะเขาจะได้รู้ว่าเราทำเองเป็นเจอร์ถ้าเราแบบไปหั่นเท่ากันคือเราซื้อกินดีกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะโอ้เฮ้ยทุกคนมันจะไม่ได้มาเหมือนตอนนี้เว้ยเดี๋ยวต้องรอดูโปรเซสการต้มเราไปทอดเฮ้ย
จะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะครับว่าอันไหนคือหมี่กรอบมาม่าเราก็จะทำการแพ็กเกจนะคะของเรานะคะแพ็กเกจจริงเราแพ็กเกจจริงของเรานะคะเฮ้ยนี่ไหนลองแกล้งยิ้มออกมาหน่อยโชว์ผลงานทุกคนคะมาม่าเส้นสดเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะลองไปต้มจริงๆนะคะแต่ว่าเราจะบอกก่อนว่าเนี่ยต้นทุนน่ะประมาณซองละ 1-2 บาทเท่านั้นใช่ค่ะเพราะเราคำนวณแล้วใช่เราคำนวณแล้วแต่ค่าแรงเนี่ยไม่ได้นับเรื่องนึงแล้วก็จะเราเอามาม่าเส้นสดของเราลงไปต้มนะเอาเลยฮะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะมันจะพังไหมมาดูกันเลยเส้นสุกแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็คีบเส้นขึ้นมาเส้นขาดค่ะเส้นขาดค่ะเนี่ยครับเส้นมาม่าด่าแล้วอะโอ้ยชอบกันจุ๊บเราต้มอันของจริงด้วยป่ะล่ะเฮ้ยทุกคนเป็นไงนี่อันนี้คือของเรียนแบบนะเพื่อนๆของที่เราเรียนแบบเขาของจริงสวยกว่าเยอะเลยแล้วเทียบกันนะคะทุกคนอันนี้คือเส้นที่เราใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะครับกับอันนี้คือเส้นที่เราเดินไปซื้อมาแล้วต้ม3นาทีเสร็จเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนว่าเส้นเพียวๆที่ไม่ใส่ซอสเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มจากมาม่าปกติก่อนเลยก็มีความเหนียวหนึบนุ่มเท็กซ์เจอร์เป็นหนาๆกัดเข้าไปเส้นแบบกลมๆยืดๆมาดูของโมกันอย่าจับแรงเดี๋ยวเส้นขาดรสชาติคล้ายเลยเฮ้ยแต่เป็นต่างที่เท็กเจอร์ต่างกันที่เท็กเจอร์ต่างกันที่เส้นของเราเนี่ยมันจะมีความแบบขัดขาดแบนใช่อ่ะทีนี้เรามาชิมกับซอสนะคะขออนุญาตใส่ซอสเราทั้งคู่โอ้แบ่งไปอันนี้คือซอสที่เราทำเองนะคะแล้วเราก็ทำการคลุกหมี่เลยฮะเฮ้ยซอสเราดูดีมากเลยเนี่ยหน้าตาซอสมันใช่โอ้โหอยากได้แคบหมูเลยกินกินมาม่ากินเหมือนแบบเอาแคบหมูจิ้มอ่ะชิมชิมของเราก่อนนะชิมของเราก่อนกลิ่นดีกลิ่นมีกลิ่นเผ็ดเหมือนซอสเผ็ดเกาหลีอ่ะมันได้เลยอร่อยนะซอสอร่อยมากเฮ้ยชิมนะคะกินกับเส้นนี้แล้วเป็นไงต้องขอบอกเลยว่าถ้าบอกว่าไม่ได้บอกว่าทำเองอ่ะคือไม่รู้เลยโอ้โหจริงจริงชิมมากอันนี้พูดจริงชิมครับมาเลยครับนี่ครับหน้าตาเหมือนมีกรอบชิมแกงซอสเป็นไงโคตรหวานอ่ะซอสเป็นไงความเผ็ดมันจะมาเหมือนเวลาชิมมาม่าเกาหลีของจริงเลยใช่เป็นไงมันจะค่อยๆเข้ามาใช่แล้วแบบว่าซอสสุดยอดทำได้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเนยถ้าเปลี่ยนจากเนยเป็นน้ำมันคุณได้เลย 100% เผ็ดมาลองชิมนี้ดูเส้นเราใช่นี่ครับเส้นเราปึ๊บเป็นไงนี่เหมือนกันว่ะใช่ไหมใช่เปล่าเป็นไงแต่เส้นเรามันขาดๆกว่านี่แต่กินกับเส้นเราแล้วมันรู้สึกว่ามันหอมเนยมากกว่าไม่รู้ทำไมมันเต็มกว่าด้วยใช่ไหมใหญ่เป็นแบบจริงปะเนี่ยใช่เพราะของเราชอบเส้นเรามากกว่างั้นเดี๋ยวโมลองทำแบบเส้นแบบนี้นะเส้นเหมือนกันเลยเส้นแบบที่ยังไม่ได้ทอดนะครับใช่ทีนี้คือจะเป็นสดๆแบบสดๆจริงๆของสดของแท้เฮ้ยมันต้มแล้วมันเป็นสีเหลืองเข้มโอ้โห
นี่หน้าตาดูดีมากเลยว่ะเชงหนึบมากมันมีความกับโอจีโบราณเช่นสดลวกพออร่อยเลยทุกคนมันอร่อยเว้ยแล้วน้ำซอสคือไม่อยากจะพูดเลยคือซอสสูตรเนี้ยเหมือนว่าที่เขาขายแบบย่อยๆอีกอ่ะทุกคนควรทำตามหรือว่าใครอยากให้โมขายซอสมาม่าเกาหลีคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคือซอสดีจริงๆนะเว้ยคือไม่ได้พูดเล่นคือซอสแบบซอสมันแซ่บเลยอ่ะมันแบบมันถูกปากแล้วมันไม่ได้มันเผ็ดแบบเผ็ดเหมือนที่เราชินอ่ะมันไม่ใช่เผ็ดแบบแสบคอเออใช่มันดีมากเลยอ่ะใช่ครับเรากินเราสำเร็จว่ะเนี่ยนี่เพราะว่ามีเราสองคนเป็นผู้ชมทางบ้านที่อยากให้คำปรึกษาใช่จริงๆความฝันโมอย่างนึงคือโมอยากมีแบรนด์กึ่งสำเร็จรูปของตัวเองเป็นทำไมล่ะมันเคยไปถามโรงงานแล้วแบบคือมันต้องผลิตเป็นแบบเป็นล้านซองเลยอะโมกลัวขายไม่หมดเลยไม่เกินใจทำแล้วบริจาคไม่ขายก็ได้ซองสีชมพูและเขียนข้าวโมจิโกเป็นของสัมมนาคุณครบ3ล้านซับป่ะเป็นมาม่าสูตรลิมิเต็ดสูตรโมจิโกะสูตรเส้นสดเอาป่ะเอ้ยเอาป่ะถ้าร้านถ้าคลิปมีร้านวิวเดี๋ยวโมทำโอ้โหดันคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะเพื่อนกินตลอดไปเพื่อนเที่ยวตลอดกายส่วนเรื่องยืมตังค์ไม่ต้องมาพูด